สวัสดีครับผมบิวเมธาติจธรรมและผมเจียอมรเทพสอนเกลี้ยงคุณกำลังอยู่ในรายการ What's Up เชียงใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้อยู่กับพวกเราอีกแล้วนะครับในรายการ What's Up เชียงใหม่ก็อยู่กับผมนะครับเหมือนเดิมบิวครับผมครับแล้วผมเจียนะครับคนเดิมใน EP นี้นะครับจะมาพูดต่อเรื่องเกี่ยวกับอาหารเหนือครับผมคือในคลิปที่แล้วเนี่ยก็พูดไปแล้วนะครับ10เมนูในวันนี้พวกผมก็คัดสรรมาแล้วนะครับ11เมนูก็อยากจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังนะได้ฟังกันนะครับผมแล้วก็ไปเริ่มกันที่เมนูแรกกันดีกว่าครับผมครับกับเมนูแรกนะครับผมก็คือเมนูข้าวหลามก็เป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะครับผมข้าวหลามเนี่ยก็จะเป็นอาหารกินเล่นหรืออาหารหลักก็ได้ทั้งคู่เลยครับผมครับข้าวหลามเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับข้าวเหนียวเลยครับวิธีการทำข้าวหลามครับก็แสนง่ายมากเลยครับผมขั้นแรกเนี่ยเตรียมกระบอกไม้ไผ่มาประมาณ1ศอกนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยก็ล้างข้างในให้สะอาดแล้วก็เติมข้าวเหนียวลงไปเติมน้ำใส่เกลือนิดหน่อยแล้วก็อุดกระบอกไม้ไผ่โดยใบตองแล้วก็ใบเตยครับผมซึ่งข้าวหลามที่ทำขายเนี่ยก็จะทำอีกรูปแบบนึงก็คือจะไม่ใส่น้ำจะใส่เป็นกะทิแทนจะใส่เป็นพวกถั่วลิสงถั่วแดงครับผมถ้าเกิดทำขายก็ใส่กะทิเพิ่มความมันใช่ครับผมครับผมแต่ละร้านก็จะแตกต่างกันไปไม่เหมือนกันสักร้านก็ข้าวหลามนะครับมักจะนิยมทำกันในช่วงหน้าหนาวเพราะหน้าหนาวเนี่ยของภาคเหนือเนี่ยมีอากาศค่อนข้างหนาวมากๆก็เลยต้องก่อกองไฟเพื่อเพิ่มความอบอุ่นของร่างกายเวลาก่อกองไฟเสร็จเนี่ยเราก็จะนำข้าวหลามเนี่ยมาเผาหรือมาย่างด้วยพอสุกเนี่ยเราก็นำมากินคู่กับการผิงไฟไปด้วยก็จะได้ฟีลลิ่งไปอีกแบบนึงครับผมอ๋อกินข้าวหลามขณะผิงไฟก็ได้บรรยากาศดีนะครับผมใช่ครับผมเอาครับเมนูต่อไปเลยครับผมครับเมนูต่อไปก็คือข้าวแตนข้าวแตนเนี่ยก็เป็นขนมพื้นบ้านนะครับของชาวเหนือนะครับเป็นขนมทานเล่นนั่นแหละด้วยความที่ว่าทางภาคเหนือนะครับนิยมทานข้าวเหนียวนึ่งกันเป็นส่วนใหญ่เมนูนี้นะครับก็เลยเอาข้าวเหนียวเนี่ยมาเป็นวัตถุดิบหลักในการทำวิธีทำนะครับเอาข้าวเหนียวเนี่ยไปใส่ในพิมพ์แล้วนำไปตากแดดพอมันแห้งเนี่ยนะครับก็นำไปทอดให้มันกรอบให้มันฟูและพอทอดเสร็จนะครับก็อาจจะราดน้ำอ้อยลงไปด้วยครับผมหรือบางพื้นที่ก็อาจจะใส่หมูยองลงไปด้วยเพื่อความอร่อยขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับรสชาติของข้าวแตนนะครับอย่างแรกเลยครับกรอบแล้วก็ข้าวแตนนะครับยิ่งเคี้ยวเนี่ยจะยิ่งมันข้าวแตนเนี่ยก็เป็นของชอบของผมเลยครับครับก็เวลาทำทีผมก็จะซื้อมาเยอะๆแล้วก็เอามาเก็บไว้กินเมนูต่อไปก็จะเป็นเมนูที่ทำง่ายเหมือนกันครับผมก็คือเมนูผักกาดจอหรือจอผักกาดจอผักกาดนะครับก็จะใช้ผักกวางตุ้งที่กำลังออกดอกในการทำหรือเรียกว่าผักกาดจ้อนปรุงด้วยเกลือกะปิหรือปลาร้าและมะขามเปียกหรือมะขามสดก็ได้ครับผมบางพื้นที่เนี่ยก็จะใส่น้ำอ้อยลงไปด้วยเพื่อให้ได้ความหวานอ๋อใส่แทนน้ำตาลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมพอเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะใส่เป็นพวกกระดูกหมูเพื่อให้ได้ความเข้มข้นของซุปกระดูกหมูด้วยครับผมบางสูตรเนี่ยก็อาจจะใส่ถั่วเน่าแคบหรือถั่วเน่าแผ่นลงไปด้วยนิยมทานกับพริกขั่วแล้วก็พริกจี่ครับผมรสชาติของมันเนี่ยก็จะออกเปรี้ยวๆหวานๆมีความหอมของผักกวางตุ้งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆเลยครับผมเมนูต่อไปครับแกงแคเนี่ยก็จะเป็นอาหารที่ทางภาคเหนือเนี่ยนิยมใส่ผักเหมือนกันแต่จะใส่ผักตามฤดูกาลลงไปครับแล้วก็จะไม่นิยมใช้ผักที่มันแบบว่ามีกลิ่นแรงแล้วก็เปื่อยง่ายเพราะถ้ามีกลิ่นแรงมันก็จะแบบไม่หอมไงมันแย่งผักนู่นผักนี่มันไม่ไปด้วยกันตัวแกงนะครับเวลาทำเนี่ยจะไม่ค่อยใส่น้ำเยอะเท่าไหร่เพราะว่าน้ำส่วนใหญ่เนี่ยก็จะออกมาจากตัวผักนะครับที่ต้มไปเรื่อยๆเนี่ยน้ำก็จะออกมาเรื่อยๆทำให้รสชาติของแกงนะครับมีความหวานส่วนใหญ่เนี่ยมาจากผักล้วนๆเลยแกงแคนะครับก็ใช้ผักหลายชนิดใส่ลงไปนะครับก็จะมีทั้งผักตำลึงชะพลูชะอมเสลดพังพรผักชีฝรั่งดอกแคยอดโคนแล้วก็ยอดดีปรีวิธีการปรุงก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็ปรุงด้วยน้ำพริกแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์ลงไปนะครับก็จะออกมาเป็นแกงแคแล้วอ๋อเนื้อสัตว์นี่คือใส่เนื้ออะไรก็ได้ใช่ไหมครับครับอย่างถ้าเกิดใส่เนื้อไก่ลงไปก็จะเป็นแกงแคไก่ใส่เนื้อกบลงไปก็เป็นแกงแคกบอะไรอย่างนี้นะครับแกงแคนะครับอาจจะเป็นแกงในลักษณะแห้งก็ได้เขาจะเรียกแกงแคที่แห้งเนี่ยว่าขั่วแคและมีอีกอย่างนึงนะครับก็คือเติมข้าวคั่วลงไปแล้วก็เอาใบตองเนี่ยมาห่อก็เรียกว่าห่อนึ่งแคและคำว่าแกงแคเนี่ยยังไปใช้เรียกกับกลุ่มคนนะครับที่มีหลายชาติพันธุ์เนี่ยอยู่ด้วยกันก็เป็นการเปรียบเทียบนะครับว่าเหมือนแกงแคเพราะว่าแกงแคเนี่ยใส่ผักหลายชนิดรวมกันก็เลยเรียกกลุ่มคนที่แม้ว่ามีหลายชาติพันธุ์อยู่ร่วมกันเนี่ยก็เรียกว่าพวกแบบบ้านแกงแคอะไรอย่างนี้เมนูต่อไปนะครับก็จะเป็นเมนู คล้ายๆแกงแคเลยก็คือการนำผักหลายๆชนิดเนี่ยมารวมกันแต่เมนูนี้ก็จะไม่เหมือนแกงแคเพราะว่าเมนูนี้เนี่ยคือการนำผักมารวมมายำกันอ๋อนำมายำก็เมนูนี้ชื่อว่าเมนูซ่าผักครับผมซ่าผักเนี่ยจะเป็นการนำผักสดหลายๆชนิดเนี่ยมายำรวมกันซึ่งเป็นผักที่ได้มาจากป่าโปร่งเช่นดอกคลั่งดอกคลามผักขี้ติ้วผักปุยย่าผ้าไคร่เม็ดผักมองกองยอดส้มปล่อยยอดมะม่วงยอดมะกอกผักจ้ำปัจจุบันนะครับก็จะใช้ผักกาดต้นอ่อนในการนำมาเป็นส่วนผสมด้วยเนื่องจากหาซื้อในตลาดได้ง่ายครับบางพื้นที่เนี่ยก็อาจจะใส่ปลากระป๋องลงไปด้วยหรือไม่ก็โรยด้วยแคบหมูครับผมแล้วรสชาติของซ่าผักรวมเนี่ยครับเป็นยังไงครับคุณบิวครับก็รสชาติเนี่ยก็จะแล้วแต่คนปรุงเลยเนาะแต่หลักๆเนี่ยก็จะมีรสชาติเผ็ดแล้วก็มีความเปรี้ยวด้วยครับผมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ของการยำใช่ครับผมเมนูต่อไปนะครับก็จะเป็นเมนูตำบะหนุนหรือตำขนุนนะครับผมครับตำบะหนุนเนี่ยก็จะเป็นอาหารที่ใช้ขนุนอ่อนในการทำคือการนำขนุนเนี่ยไปต้มให้เปื่อยเสร็จแล้วก็นำมาโขลกกับพริกแกงแล้วนำไปผัดกับน้ำมันกระเทียมเจียวใส่มะเขือเทศลงไปใส่ใบมะกรูดรับประทานคู่กับกระเทียมเจียวผักชีต้นหอมและพริกแห้งทอดหรือพริกแห้งย่างครับผมครับรสชาติของมันนะครับก็จะมีความเผ็ดของพริกแล้วก็มีความหนุบหนับของขนุนครับเมนูต่อไปเลยครับคุณเจียเมนูต่อไปอย่างน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่มนะครับก็เป็นน้ำพริกที่ทำมาจากพริกที่เขาเรียกว่าพริกนมครับผมตัวพริกหนุ่มนะครับก็จะมีลักษณะเป็นสีเขียวก็จะมีขนาดเท่ากับนิ้วโป้งเวลาเขาจะทำน้ำพริกหนุ่มนะครับเขาจะไม่ใช้พริกหนุ่มที่แก่แล้วนำมาทำก็จะพริกหนุ่มที่แบบว่าหนุ่มหน่อยเอามาทำนะครับผมตัวพริกหนุ่มนะครับรสชาติของมันก็ไม่ได้เผ็ดแบบพริกทั่วไปอะเนาะเป็นแบบพริกกรอบๆหวานๆอะไรอย่างนี้นะครับผมวิธีทำก็ง่ายๆนะครับไม่ยากก็เอานำพริกนำหอมแดงแล้วก็กระเทียมเนี่ยมาย่างไฟจนสุกนะครับแล้วก็มาตำให้เข้ากันหรือจะบางที่เนี่ยอาจจะย่างแค่พริกหนุ่มก็พอตัวน้ำพริกหนุ่มนั้นนะครับทางชาวเหนือเนี่ยก็จะนิยมรับประทานคู่กับพวกของทอดหมูทอดไก่ทอดอะไรพวกนี้นะครับก็จะเห็นได้ตามร้านที่ขายไก่ทอดหรือร้านขายของทอดพวกเนี้ยของชาวเหนือนะตามบ้านเราก็จะมีขายพริกหนุ่มด้วยเมนูต่อไปนะครับอย่างเมนูน้ำพริกตาแดงครับผมน้ำพริกตาแดงเนี่ยนะครับลักษณะของมันเนี่ยก็จะเป็นลักษณะสีแบบแดงๆข้นเหนียวหน่อยส่วนผสมหลักๆของมันนะครับก็จะมีพริกแห้งปลาแห้งปลาร้าแล้วก็ถั่วเน่าแผ่นนะครับบางสูตรก็จะไม่ใส่ถั่วเน่านะครับแล้วก็จะไม่ใส่ปลาแห้งลงไปด้วยน้ำพริกตาแดงนะครับก็จะเป็นเมนูที่นิยมกันมากนะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าราคามันถูกแล้วก็กระปุกก็เล็กนะครับพกพาง่ายและที่สำคัญนะครับเก็บได้นานและที่สำคัญนะครับน้ำพริกตาแดงเนี่ยก็เก็บได้นานด้วยต้องบอกว่าไอ้ฝาสีแดงเนี่ยก็เป็นภาพจำของน้ำพริกตาแดงนะครับเพราะว่าเวลาไปซื้อแต่ละทีก็จะเห็นเป็นกระปุกเนาะแล้วก็มีฝาสีแดงครอบอยู่แล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรกระดาษโลโก้อ๋อสติกเกอร์โลโก้สติกเกอร์โลโก้เป็นแบบมีรูปพริกแล้วก็เขียนว่าน้ำพริกตาแดงแปะอยู่ราคาก็10 บาทอะไรอย่างนี้นะครับรสชาติของมันเป็นยังไงครับผมรสชาติของมันนะครับก็เผ็ดนะครับส่วนใหญ่ก็เอาไปจิ้มกับข้าวเหนียวอะไรอย่างนี้กินพอพูดถึงน้ำพริกตาแดงนะครับอีกเมนูหนึ่งที่เป็นน้ำพริกเหมือนกันก็เรียกว่ามาคู่กันนะครับได้รับความนิยมเหมือนกันและเป็นเมนูที่ไม่ต้องพูดเลยก็ไม่ได้นะครับอย่างเมนูน้ำพริกคาก็เชื่อว่าใครที่เคยขึ้นมาทานอาหารขันโตกนะครับที่ภาคเหนือก็อาจจะเคยได้กินเมนูน้ำพริกข่าไปแล้วนะครับผมน้ำพริกข่าก็จะเป็นน้ำพริกที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของมันเลยนะครับเราจะมีรสชาติเผ็ดนะครับความเค็มของข่าตัวน้ำพริกนั้นครับสีก็ออกไปทางแดงค่อนไปทางส้มเป็นน้ำพริกที่นิยมกินกับพวกหัวหมูนึ่งแล้วก็ผักต้มส่วนผสมหลักๆเลยก็คือข่านะครับต้องเป็นข่าแก่นะครับถ้าเกิดเป็นข่าอ่อนเนี่ยรสชาติเนี่ยก็จะไม่ได้แบบร้อนแรงเท่ากับข่าแก่แล้วก็ใส่พริกขี้หนูกระเทียมนะครับวิธีการทำก็นำข่าเนี่ยไปคั่วให้แห้งนะครับผมแล้วก็นำวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยมาโขลกรวมกันหากอยากจะทำให้น้ำพริกข่านะครับเก็บได้นานเนี่ยก็ต้องเอาไปคั่วให้แห้งก่อนนะครับแล้วค่อยเอาไปเก็บก็คือในสมัยก่อนนะครับไอตัวน้ำพริกข่าเนี่ยก็นิยมมากนะครับในช่วงที่ชาวนานะครับมีการล้มวัวหรือล้มควายกันมันจะทำน้ำพริกข่าเนี่ยมากินคู่กับพวกวัวพวกควายอะไรอย่างนี้นะครับผมรสชาติของน้ำพริกข่านี่มันเป็นยังไงล่ะครับแตกต่างกับน้ำพริกตาแดงไหมครับน้ำพริกตาแดงเนี่ยก็เผ็ดเฉยๆเลยครับแต่น้ำพริกข่าเนี่ยจะมีความเผ็ดเค็มแล้วก็มีความแบบความเป็นข่านะครับมันหอมแล้วก็มีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์นะครับผมแตกต่างจากน้ำพริกตาแดงโดยสิ้นเชิงเลยครับผมแล้วก็ตามคุณบิวนะครับเมนูต่อไปฮะ ครับผมเมนูต่อไปนะครับก็คือเมนูยำจิ้นไก่ยำจิ้นไก่เนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆแกงนะครับแต่จะเรียกว่าคล้ายกับยำใช่ครับผมโดยการยำเนี่ยจะมีการเติมน้ำซุปที่ต้มไก่ลงไปด้วยยำปกติก็เขาไม่ใส่กันใช่ไหมฮะใช่ครับผมเขาจะไม่นิยมใส่น้ำกันแต่ว่ายำจิ้นไก่เขาก็จะนิยมใส่กันเดิมทีนะครับยำจิ้นไก่นะครับก็จะใช้ไก่บ้านในการทำเป็นหลักเพราะจะมีเนื้อที่ค่อนข้างเหนียวเป็นอาหารที่นิยมทำตอนหลังจากพิธีเลี้ยงผีปู่ย่าการเลี้ยงผีปู่ย่านะครับก็จะนิยมในการนำไก่ต้มเนี่ยนำไปเลี้ยงกันวิธีการทำนะครับก็จะนำเนื้อไก่ที่ต้มเนี่ยมาฉีกออกเป็นชิ้นๆให้พอดีคำเพื่อจะได้รับประทานง่ายขึ้นครับผมเสร็จแล้วก็ปรุงด้วยพริกลาบตามด้วยหอมแดงผักชีฝรั่งเพื่อเพิ่มความหอมขึ้นมาครับผมแต่บางพื้นที่เนี่ยก็จะใส่พริกที่แตกต่างกันไปก็แล้วแต่ตามชอบครับผมก็จะมีทั้งพริกแห้งพริกหนุ่มแล้วก็พริกลาบครับผมรสชาติของแต่ละอันก็จะแตกต่างกันนะครับผมส่วนตัวของพริกแห้งเนี่ยก็จะมีความหอมแตกต่างกับพริกลาบแต่รสชาติก็จะคล้ายๆกันแต่ที่แปลกเนี่ยก็คือพริกหนุ่มรสชาติของมันเนี่ยจะไม่ค่อยเผ็ดและจะมีความเปรี้ยวมากกว่าครับผมแตกต่างจากตัวอื่นเลยใช่ครับผมเมนูต่อไปนะครับก็คือเมนูที่ชื่อว่ากระบองนะครับผมกระบองหรือกระบองจ่อในไทยนะครับก็จะเรียกว่าข่างปองหรืองามมองจ่อเป็นอาหารที่สามารถพบได้ทั่วไปในพม่าและเมืองเหนือกระบองจ่อนะครับมาจากคำพม่าคือกระบองเนี่ยแปลว่าฟักทองและจ่อก็คือการทอดรวมกันจะมีความหมายว่าฟักทองทอดครับผมอ๋อฟักทองชุบแป้งทอดใช่ครับผมงามจ่อนะครับก็จะเป็นคำไทยใหญ่โดยคำว่างาเนี่ยก็คือปลามองก็คือผักรวมกัน3อย่างก็จะมีฟักทองน้ำเต้าและมะละกอจ่อก็คือทอดเหมือนคำพม่าเลยครับผมอ๋อครับสำหรับภาคเหนือเนี่ยก็จะนิยมใช้ฟักทองหัวปลีน้ำเต้าอ่อนมะละกอปลาหรือกุ้งขนาดเล็กนำไปทอดหั่นเป็นเส้นยาวๆแล้วนำชุบแป้งทอดแล้วก็นำลงไปทอดครับผมตัวแป้งเนี่ยก็จะปรุงแตกต่างกันแต่ละพื้นที่แต่ละตามความชอบของแต่ละคนเลยครับก็นะครับรสชาติของมันก็จะมีความเผ็ดของตัวแป้งที่เขานำไปปรุงครับผมแล้วก็จะมีความหวานของผักความชุ่มฉ่าของผักที่อยู่ในนั้นด้วยครับผมเอาละครับในวันนี้พวกเราก็ได้พูดอาหารที่เราจะมาแนะนำครบกันหมดแล้วครับใครที่อยากลองไปทำหรือลองไปกินก็ไปเซิร์ชใน Google ได้เหมือนเดิมครับผมครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ